ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่ในรายการคาตนะทีวีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกม Minecraft นะฮะสำหรับวันนี้ครับเราจะมาอยู่กับการสอนอยู่กับช่วงนะฮะ Redstone สกิทนะฮะซึ่งช่วงนี้ครับจะเป็นช่วงที่เราจะมาสอน Redstone กันครับซึ่งเราจะไปรู้จักกับอุปกรณ์ให้กำเนิดพลังงาน Redstone ทั้งหมดใน Minecraft กันก่อนนะครับก็นะครับอันนี้คืออุปกรณ์อย่างแรกนะฮะคือบัตทอนหรือปุ่มไม้ครับซึ่งอันนี้ถูกเพิ่มมาตอนเวอร์ชั่น 1.1 เท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกจะประมาณ 1.3 ขึ้นไปนะฮะน่าจะประมาณ 1.4 นะครับนะฮะการเปิดด้วยการคลิกครับโดยที่เราสามารถใช้คันธนูได้ครับนี่ครับใช้คันธนูเป็นการดีเทคให้มันทำงานหรือแอคทีฟให้มันทำงานได้นะฮะอย่างต่อไปครับคือ Redstone Touch อันนี้นะจะเป็นไฟของ Redstone อันนี้จะเป็นเดี๋ยวผมขอดูอันนี้ก่อนอันนี้จะเป็นสิ่งที่ให้พลังงานตลอดเวลานะครับเดี๋ยวผมลืมอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งลืมไปเลยว่าเคยมีนะฮะผมลืมโอเคครับต่อมาครับจะเป็นปุ่มหินนะฮะคือStone Button นะฮะนี่เป็น Button ปกติอันนี้เป็น Wooden แต่มันก็เขียน Button เหมือนกันนะฮะโอเคช่างมันเถอะซึ่งอันนี้ครับจะไม่สามารถ activate หรือ active ด้วยคันธนูได้นะฮะต้องใช้การกดเอาเท่านั้นนะครับต่อไปครับเป็น lever หรือคันโยกนะฮะใช้สำหรับการเปิดอะไรค้างๆนะฮะค้างอย่างนี้นะฮะเป็นต้นนะครับเดี๋ยวผมเอาไว้นี่ก่อนนะฮะเดี๋ยวข้างหลังนี้อย่าเพิ่งไปยุ่งมันนะฮะข้างหลังนี้จะเริ่มเป็นระดับadvanced ขึ้นมาอีกหน่อยนึงอันนี้ครับคือ Picture Page ครับซึ่ง Picture Page จะมีอยู่4แบบตามนี้นะฮะก็คือ Stone Picture Page Wooden Picture Page Gold Picture Page นะฮะแล้วก็Iron Picture Page นะฮะซึ่งอันนี้จะเป็น Heavy กับ Soft นะฮะซึ่งอันนี้จะเป็น Heavy อันนี้จะเป็น Soft เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังมันต่างกันยังไงนะฮะครับสำหรับหินครับเราสามารถมันจะเป็นการ Active Active คืออะไรนะฮะเดี๋ยวผมขออธิบายนะครับเพราะว่าต่อจากนี้นะครับผมจะใช้คำว่า Active ค่อนข้างเยอะนะฮะ Active คือการทำให้มันทำงานครับอันนี้คือเรียกว่า Active นะฮะผมจะเรียกว่า Active ละกันนะครับStone Picture Page อย่างนี้นะฮะจะ Active เฉพาะพวกม็อบนะฮะก็คืออย่างเช่น NPC เดินผ่านก็จะติดนะฮะตามนี้นี่เองแต่ว่า Picture Page ไม้ครับมีข้อแตกต่างอยู่ครับคือเราสามารถข้อแรกครับเราสามารถactive มันด้วยคันธนูลูกธนูฮะอย่างที่2ครับการเหยียบครับอย่างที่3คือโยนสิ่งของครับอันนี้คือ3อย่างนะฮะโอเคครับต่อมาครับจะเป็น heavy กับเป็น soft กับ heavy ครับก็คือ heavy กับ soft เนี่ยจะต่างกันตรงที่ว่าผมจำเป็นต้องใช้เป็น redstone อย่างนี้นะฮะเนื่องจากว่ามันต่างกันนะฮะโอเคครับการที่เรามาเหยียบครับสังเกตนะฮะว่าอันนี้จะไปได้แค่นิดเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับ redstone ปกติครับอันนี้คือผมทำให้ดูนะอ้าวทำผิดกรรมนะฮะเอาเป็นว่านะฮะอันนี้มันจะค่อนข้างไกลนะฮะตามนี้นะฮะนี่มันจะไกลนะฮะอันนี้คือมันต่างกันตรงนี้นี่เองนะสำหรับ Picture Page 2อันนี้นะฮะแต่ว่า Picture Page ครับมันจะต่างกันอีกอย่างนึงครับคือนะฮะเราจะทำการแบ่ง stack ออกมาครับเราจะโยนไปครับอันนึง active นะฮะทั้ง2อันนี้ active นะฮะโอเคครับเห็นไหมครับว่ามันไหลไปแค่อันเดียวนะฮะผมจะโยนไอเทมขึ้นไปลงไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งนะฮะสังเกตดูไฟให้ดีๆนะฮะกำโยนผิดนะฮะดูนะสังเกตนะฮะเมื่อกี้สังเกตดูนะฮะอันนี้ยัง1อยู่ครับโยนไปฮะโยนไปครับ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 โยนไปจึ๊บมันจะรับน้ำหนักไอเทมนะฮะแล้วมันจะนับเอานะฮะนี่ครับขึ้น2แล้วเห็นไหมครับจะเป็นตามนี้นะฮะอันนี้คือนะฮะไอเมื่อกี้เท่าไหร่ก็ไม่นี่นะฮะเยอะหน่อยนะฮะไออันเมื่อกี้โยนไม่ถึงสแต็กนะฮะแต่อันนี้ผมโยนไปหมดสแต็กมันยังไม่เสร็จมันยังไม่ได้เลยนะครับมันต่างกันตรงนี้นี่เองนะฮะโอเคครับต่อมาครับเราจะมาดูแอสวานกันครับสำหรับแอสวานครับต่อไปครับคือชิปไวฮุกนะฮะอันนี้จะใช้เวลาเราคราฟเนี่ยเราจะได้2อันนะฮะสำหรับการคราฟนะฮะไปดูที่Minecraft crafting.net ได้นะฮะอันนี้ก็เว็บเขานะฮะ ต่อมาครับเราต้องใช้สตริงครับวิธีการทำนะฮะคือต้องวางบล็อกครับเว้นระยะห่างให้วางสตริงได้ครับแล้วก็วางอย่างนี้ครับแล้ววางทิปไว้เฉพาะบล็อกตรงนี้นะฮะมันได้เฉพาะอย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้ครับอันนี้คือจะเป็นการทำทิปไว้วิธีการวางทิปไว้ฮุกนะฮะทิปไว้ฮุกนะฮะการเดินครับมันจะทำให้Redstone Active นะฮะต่อมาครับ Redstone Comparator นะฮะอันนี้คือจะมีตัวอันนี้คือการตัววัดสิ่งของนะฮะอันนี้คือตัววัดกระแสไฟนะครับสำหรับอันนี้ครับถ้าเราใส่ไปครับเห็นไหมครับว่ามันจะติดครับทีนี้ครับเดี๋ยวเราจะอาจจะสอนเพิ่มเติมนะฮะอ่ะครับอันนี้จะเป็น Redstone Lamp นะฮะอันนี้จะเป็นอันนี้ผมลืมบอกไปว่าอันนี้คือ Redstone Lamp คืออุปกรณ์ที่เราใช้ทดสอบในวันนี้นะฮะอันนี้คือ Redstone ฮะสิ่งที่ทุกคนต้องรู้จักครับเพราะว่าอุปกรณ์ทั้งหมดนี้จะทำงานได้นะฮะแต่ว่าการวางสายเรดสโตนนะฮะจะช่วยการเพิ่มระยะทางนะฮะเดี๋ยวผมจะสอนเป็นอันนี้ไปก่อนนะฮะ simple อันนี้จะเป็นเรดสโตนbox of redstone ฮะซึ่งมันจะต่างกับไอตัวredstone touch ที่นะฮะเดี๋ยวดูนะครับสำหรับเดี๋ยวผมขอหยิบก่อนนะครับ e 2ตัวนี้นะฮะมันจะต่างกันตรงนี้ครับดูนะครับอันนี้สามารถวางได้ทั้งหมด360องศาเลยนะฮะตามนี้นะฮะอันนี้คือ360แต่ว่าอันนี้ครับจะวางได้เฉพาะแค่บริเวณรอบๆมันแค่นั้นนะฮะด้านล่างวางไม่ได้นะฮะเห็นไหมฮะเพราะว่าอันนี้โอเคครับกลับมากันต่อครับอันนี้คืออุปกรณ์ให้ภาษาRedstone อันสุดท้ายนะฮะคือ Daylight Sensor ครับ Daylight Sensor นี่จะทำงานคล้ายๆกับโซลาร์เซลล์นะฮะในโลกเรานั่นเองนะฮะตามนี้นะครับถ้าเกิดดวงอาทิตย์เนี่ยอยู่กลางหัวเราหรือ12นาฬิกานะฮะมันจะให้พลังงานเต็มนะฮะก็คือทั้งหมด15บล็อกนะครับนี่1นะฮะตามนี้นะฮะเดี๋ยวให้ดูเลยนี่นะฮะ1 8 9 10 11 12 13 14 15นะฮะบล็อกที่16จะไม่ให้พลังงานแล้วนะครับก็นะครับสำหรับใครที่วางเรดสโตนอยู่บ่อยนะฮะอาจจะรู้เรื่องนี้นะฮะหรือไม่ก็อาจจะไม่รู้นะครับอันนี้คือว่าเพิ่มเป็นสาระพิเศษนะฮะคือมันหมดที่15บล็อกใช่ไหมครับถ้าเราต่อเรดสโตนตรงนี้ครับมันจะต่อไปนะฮะและอันโอเคสำหรับเมื่อกี้นะฮะที่ผมหยิบขึ้นมานะครับคือ Redstone Repeater ครับ Redstone Repeater คืออะไรนะครับสำหรับ Repeater นั้นก็คือตัวกระถ่ายขยายสัญญาณนั่นเองนะครับก็คือสมมุติว่าไฟคุณหมดแล้วเนี่ยไฟหมดที่15บล็อกใช่ไหมครับถ้าเกิดคุณวาง Redstone Repeater เนี่ยคุณสามารถวางข้างหน้าเนี่ยต่อไปได้อีก15บล็อกครับแต่ว่าคุณต้องเสียด้วยเวลาอีก 0.1 วิครับเพราะว่า Redstone Repeater นี้ใช้เป็นดีเลย์ด้วยนะครับอันนี้คือตามนี้นะฮะคือ 0.1 0.2 0.3 และ 0.4 ครับอันนี้คือหลักๆนะฮะ Redstone สามารถไหลไปได้15บล็อกนะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะครับสำหรับ Redstone นั่นเองนะครับสำหรับเดี๋ยวมันยังเหลืออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยโอเคฮะเราจะมาไหนๆก็แล้วนะฮะเราจะมาแนะนำอุปกรณ์ที่สามารถใช้กับ Redstone ได้นะครับเดี๋ยวผมขอหยิบอุปกรณ์ทั้งหมดก่อนนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ในหมวดนี้ทั้งหมดด้วยนะครับเป็นอะไรที่ดีมากนะฮะสำหรับคนที่ว่าตามหาสิ่งต่างๆนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขอนะครับเดี๋ยวขอแป๊บเดียวนะฮะขอแป๊บนึงนะฮะผมต้องใช้อุปกรณ์ทั้งหมดต้องหยิบอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะเสียเวลานิดนึงเพราะว่าผมยังไม่ได้เตรียมตัวมาเลยนะฮะเดี๋ยวใกล้เสร็จแล้วครับถ้าคลิปตัดยังไงผมก็ยังตัดต่อให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่ดีนะครับโอเคครับโอเคครับทั้งหมดนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้กับ Redstone นะครับโอเคอันนี้คือดิสเพนเซอร์ครับดิสเพนเซอร์คืออะไรนะครับคือเครื่องยิงนะครับสำหรับดิสเพนเซอร์เนี่ยจะทำงานจะมีอีกอันนึงนะฮะเรียกว่าดรอปเปอร์นะฮะคืออันนี้นะครับนี่คือดรอปเปอร์นะฮะสำหรับดิสเพนเซอร์กับดรอปเปอร์จะต่างกันยังไงนะครับเราจะมาดูกันนะครับอันนี้คือผมจะวางปุ่มของดิสเพนเซอร์ไว้ตรงนี้ละกันนะฮะใช่ไหมวะ วางไว้ตรงนี้ละกันโอเคช่างเถอะนะฮะเราจะหยิบลูกธนูขึ้นมาครับ เราจะแบ่งเป็นสองเราจะหยิบขึ้นมา2อันนะฮะเดี๋ยวผมต้องดูไปด้วยเนี่ยโอเคนะฮะเราจะหยิบมา2อันครับอันนี้คือ1อันอันนี้อีก1อันตามชื่อมันนะครับดิสเพนเซอร์และดอปเปอร์เนี่ยดอปเปอร์นะฮะอันนี้ดิสเพนเซอร์ครับถ้าเกิดเรากดครับมันจะยิงครับอันนี้คือผลของมันนะฮะอันนี้คือดิสเพนเซอร์มันจะยิงนะครับแต่ถ้าเป็นดรอปเปอร์ครับดรอปเปอร์จะทำอะไรดรอปเปอร์จะดรอปเป็นไอเทมครับอันนี้คือหลักการทำงานของมันนะฮะอันนี้คือโน้ตบล็อกครับโน้ตบล็อกคืออะไรเอาไว้ทำเสียงดนตรีใน Minecraft นะฮะซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนได้แล้วมันจะมีผลกับเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะมีผลกับพื้นที่ที่มันวางด้วยนะครับอย่างเช่นอันนี้ผมวางบนบล็อกสโนว์จะเป็นเสียงเปียโนมั้งถ้าผมได้ยินไม่ผิดนะอันนี้คือคริสตัลครับคริสตัลเอาไว้ทำอะไรนะฮะเราจะมาดูกันครับเราขอใช้เป็นบล็อกออฟเรดสโตนนะฮะคริสตัลครับเอาไว้ดันครับอันนี้ TNT ทุกคนคงจะรู้อยู่แล้วนะฮะว่ามันเอาไว้ทำอะไรได้นะฮะซึ่งผมจำไม่ได้ว่า TNT มันอะไรกันแน่นะฮะผมลืมมากนะฮะตอนนี้ผมลืมไปแล้วเนี่ยดูไฟทิกนะฮะผมขอเป็นดูไฟทิกละกันดูไฟทิกนะฮะใช่ปะTRUE True โอเคนะฮะ TNT ระเบิดได้นะฮะโอ้ขอตัดคลิปแป๊บครับผมขอซ่อมแมปกลับมากันต่อครับโอเคเรายังแนะนำ Sticky Piston กับ Piston ไม่จบนะฮะอันนี้คือเมื่อกี้ผมซ่อม TNT ไปแล้วนะฮะสำหรับอันนี้นะฮะจะมีข้อแตกต่างกันครับอันนี้คือแม่ลูกสูบนะฮะอันนี้คือจะเป็น Piston กับ Sticky Pistonสำหรับ Sticky Piston นะฮะจะมีสีเขียวๆนะฮะถ้าเกิดเป็น Hatchback ปกติจะเป็นสีเขียวๆแต่ว่าอันนี้จะเป็นแนวเรียบไปเลยนะฮะอย่างนี้นี่เองนะฮะสำหรับ2อันนี้ต่างกันยังไงครับ Sticky Piston จะดูดบล็อกกลับครับแต่ Piston ดันบล็อกเฉยๆครับอันนี้คือจะต่างกันแค่ตรงนี้นะฮะต่อไปครับคือ Trapdoor นะฮะอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะฮะเอาไว้สำหรับเป็นประตูกลนั่นเองอันนี้คือประตูรั้วสำหรับเอาไว้เข้าฟาร์มนะฮะอันนี้คือ Dropper นะฮะ Dropper นี่ใช้กับไอตัว Redstone Compilator ได้นะฮะโอเคอันนี้คือผมแนะนำฝั่งนี้เสร็จแล้วแนะนำด้วยความเร็วไวนะฮะอันนี้คือ Iron Door ครับ Iron Door เนี่ยจะต่างกับ Wooden Door นะฮะคือ Iron Door เนี่ยไม่สามารถเปิดด้วยมือเปล่าได้แต่ Wooden สามารถเปิดได้นะฮะอันนี้ต้องเปิดด้วย Redstone เท่านั้นนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอันนี้ Dropper แนะนำไปแล้วนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ตามนี้นะครับก็สำหรับใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะฮะย้อนกลับไปดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมขอวางอันนี้ก่อนผมจะได้เก็บภาพนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดี